สนุกมากยังจำได้อยู่นะมันเป็นช่วงเวลาที่มันได้ปล่อยแล้วก็สนุกกับทุกโมเมนต์ยังบัดนี้ไปเจอเพื่อนๆลูกก็ยังมีทักกันบ้างเราก็ดีใจโอนวันนี้เรามีแฟนลูกๆแล้วตอนเฉลยมายังแบบไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้จริงไม่รู้จริงไม่ได้บอกไม่ได้บอกก็ถือว่าเซอร์ไพรส์กันไปมาพี่ตุ้ยตอนนี้เดี๋ยวเขาจะมีโปรเจกต์เองไม่บอกงานเพลงก็มีคันไม้คันมืออยู่ครับอยากเปลี่ยนเหมือนกันนะคืออยากทำอะไรที่ธรรมชาติก็เดี๋ยวลองดูมันออกมาในรูปลักษณ์